โอ้โหเกมนี้เนี่ยผมชนเล่นกับหยามส้มด้วยนะครับบอกเลยว่าบวกกันมันจับและในเกมนี้เนี่ยป่าทีมผมเนี่ยทำเกมแม่นะโดนเล่นจับเลยนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมในช่วงวันแรกของการรีซั่นเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่บวกการดูเดือดที่สุดละอ่ะเดี๋ยวดูเกมนี้กันเร็วเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคันลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID ROV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคว่าเกมแล้วนะครับในเกมนี้โชว์เลยกับยานเมส้มนะครับซื้อรองเท้าก่อนเลยและก็ในส่วนของทางฝ่ายที่ใช้ในเกมนี้ก็ตามในจอนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของรูที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นรูคิด16ตามปกตินะเฮ้ยแล้วนี่อย่าสนใจ สกินนี้เนี่ยผมได้เป็นแบบเช่ามานะครับก็เอาไว้รีวิวสกินนะเป็นแบบเช่า7วันนะครับตอนเกมนี้ก็เอาไว้หนึ่งนี่หัวใจนะแต่นี่เอามาเติมครับผมหมดสกิลนะโอ้โหนี่เขาหลบสวยจับไปครับตรงนี้โอ้ตะกี้ไม่ออกแห้งเลยผมนี่เขาแอบมุดมานะไปครับตรงนี้รู้กันโอเคครับปิดทางใหญ่ไม่ได้ครับตอนนี้มาหลอดได้แบบแดงครับอีก2วิครับมีสกิล2ครับโอ้แตกก่อนนิดเดียวเองมาครับเกิดแล้วครับตอนนี้กลับเลยให้ไวเลยคลิปนี่ชนป้อมแล้วนะครับโอ้แล้วนี่ผมได้คลิปตัวเดียวตอนนี้ผมไม่เห็นยานะระวังก่อนนะครับไม่เห็นเขาตรงกลางนะตอนนี้ผมกับยานี่ขึ้นรองเท้าเหล็กขึ้นมาทั้งคู่เลยนะมาครับปวดกันตรงนี้ครับโอ้โหตีกันแทบไม่เข้าเลยและนี่ผมไม่สี่ฮะมังกรเกิดแล้วนะครับเอาให้พร้อมก่อนเดี๋ยวผมเอาคลิปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเติมข้างบนเลยโอ้เราเรียกครับปิดไปโอได้ครับเยี่ยมเลยมาครับสี่แล้วเข้ากลางเลยโอ้โหแล้วบวกกันอย่างหนักเก็บกลางก่อนนะครับไปครับปล่อยตรงนี้โอ้โหเก็บต่อครับเรียบร้อยตอนที่อยู่เองครับโอ้โหแล้วนี่ดาวเมจแรงจังโอเคครับปิดทางมาหลอดได้ครับไล่ต่อที่อยู่เองครับหมดสกิลแล้วครับโอ้ยแล้วนี่ไว้โอ้โหยิงกระตีมาด้วยนะตรงนี้นี่ผมเสียคลิปเลยล่าอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ยานครับโซโล่คิวอ้อยได้เดี๋ยวได้ลูกสีเองเนี่ยแม่แต่ว่าเราเลี้ยวทีมเรานี่ดุเรื่องนะตอนนี้เงินผมนำหยาอยู่200นะครับแต่ว่ามาหลอดนี่ยังรวยเลยมาหลอดนี่คิวไว้3มั้ยนะโอ้ปริมาณครับตรงนี้ยาละอ้าวแล้วเก็บดอกหลังไม่โดนครับงี้ไปครับจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับบอลแรงแตกเลยตอนนี้อีก11วิครับมีสติครับเอาอยู่เรานะใช้จังหวะนี้ครับเอามังกรเลยไปครับลุยต่อครับติมาแล้วนี่โบยับไปนะแต่ว่าเลือดแทบไม่ลดกันเลยนะตอนนี้เงินผมนำอยู่500นะครับแล้วก็อีก13วิมีอันติครับ Never stray from the path to enlightenment. ตอนนี้เห็นยูเออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไวโอกับมาหลอดอยู่ข้างบนนะเราไม่เห็นฟอร์เรนกับหยานะครับแต่นี่ครับเราเรียกว่าป่าไว้ไหมจะยิงครับจะยิงครับต้นเกมเองโอ้แจกตรงนี้ครับบวกเลยอาคาบมาตีมาแล้วครับโดนใส่เลยโอ้แล้วปอนด์มาเติม
โอ้โหเรียบร้อยครับพี่นี่ผมตีตั้งหลายนัดคิดออกนัดเดียวแล้วก็มาต่อเลนล่างครับตอนนี้2คนเนี่ยเข้าไปปิดทางฟอร์เรนนะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยครับเอาไม่ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้ากลางเลยเดลล่านี่ทางเราเลี้ยวนี่รับเดทให้เรานะเราเข้ากลางนะครับสองคนทางเดลล่านะไว้โอมาหลอดอยู่ข้างบนนะครับยูเอ็กอยู่เดียวนะโหนี่ยูเอ็กแรงจัดเลยไปครับตรงนี้โอ้โหโดนทีบอ่ะตรงนี้เบรกก่อนแล้วกันครับไม่มีเวฟเล่นแล้วติดป้อมไปหน่อยครับและก็ตอนนี้เนี่ยเราเลี้ยวรวยมากนะครับผมคิดว่าเอาฟ้าให้เราเลี้ยวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเลี้ยวนี่ชนะหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนยานไวโอแล้วก็มาหลอดนะครับคือช่วงเวลานี้เนี่ยเราเลี้ยวนี่ก่อนหน้านะไม่มีใครเอาลงเลยนะครับแต่เลยเกมกว่านี้เนี่ยอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยวด้วยฟ้าเนี่ยเดินเกมดีกว่าเยอะเลยและก็ตอนนี้นี่เหมือนจะติดเกรงใจกันหน่อยนะและก็ตอนนี้สุดท้ายก็เราเลี้ยวได้บูไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมดันเลนก่อนอ๋อแล้วมังกรมีบวกครับเจออย่างตรงนี้ครับตรงนี้ผมเข้าไปเติมดีกว่าโอ้โหแล้วนี่เป็นตะลึงน้อยๆเดี๋ยวผมวิ่งแซงตรงกลางนะไปโอ้นี่ออมซ้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปโอ้งั้นไปโดนตัวเองก็ได้ครับและนี่คุณเอาตะคิวสองผมมาไม่ทันอีกแล้วการนิดเดียวเองมาครับมาต่อไฟตรงกลางครับโอ้นี่ครับบอลเลยครับเปิดล้อเลี้ยวแล้วโอ้โหนี่ลำรัวเอาเรื่องจัดเลยเนี่ยตอนนี้ทีมเขาเหลือแค่ไวโอคนเดียวนะครับคลิปเข้าด้วยได้เมื่อไหร่นี่พอนี่เอาล้อเลี้ยวลงยากมากนะยิ่งถ้ามีฟอสการ์ดด้วยเนี่ยโอ้โหยังอึดแล้วก็ใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับเราจะมีคลิปเกมเดือดๆให้ดูทุกวันเลย Never stray from the path to enlightenment. มาครับตอนนี้ทำเลนเบิร์นกันต่อครับผมตอนนี้ก็ไม่หวดกับยานตรงๆนะWell met, friend. ยานหายโอเคเจอละเฮ้ยแล้วนี่อะไรครับเนี่ยมีสองรูปด้วยแล้วตอนนี้ครับแก๊งนี้เอาไปปิดแล้วนะไปแก๊งเราเชื่อใจนายเพื่อนโอ้ดึงมาสวยครับตรงนี้โอ้โหดูด้วยเรียบร้อยครับพี่เวลาเราไปลุมเขานี่เรียกว่าทีมเวิร์กนะครับเราเร็วนี่พี่บอกว่ากว่าจะชนะใจเย็นครับนี่เพิ่ง7นาทีตอนนี้อ้อยเป็นอันล่านะครับตอนนี้ในยานใต้อยู่เนี่ยเอาจริงนะหากอ้อยอยู่นะผมว่าเอาป้อมบนได้นะหาแล้วเปิดไฟตรงกลางนะครับให้อ้อยเปิดไฟให้นะเพราะยานใต้อยู่นะครับก็จะเป็นไฟ54นะตอนนี้ก็ทำเลนก่อนแล้วกันครับเอาท่าก็ได้นะครับโอ้แล้วนี่ตรงกลางมีไฟครับใครเปิดไม่รู้โอ้แล้วเทลครับเจอไปโอยิงล่วงเลยโอ้แล้วตรงนี้ครับเราเรียกครับปิดไวโอให้ได้ครับเยี่ยมเลยตรงนี้ผมตัดเลยแล้วกันไปครับสองตรงนี้ครับโอเคครับปิดทางมาหลอดได้ครับตัวนี้ถอยกันไปต่อเลยนะครับคีเขาต้องไปรับตรงกลางนะข้างบนนี่คลิปเหลือตรงนึงนะครับผมไปเคลียร์เดี๋ยวค่อยบ้านนะนี่ผมนั่งอ่านเทลกับเราเรียกคุยกันก็ตลกดีนะเกมตอนนี้ค่อนข้างยืนนะคือเอาจริงตอนนี้เราเรียกเนี่ยเขาอยากจะรีบจบไฟไวๆนะมันเป็นช่วงทามิ่งของเขานะแล้วก็เงินนำด้วยนะครับคือถ้าหากเราไปยื้อเกมอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายปุ๊บพอเข้าสู่ช่วงคัมมิ่งทีมเนี่ยเราจะเล่นยากเพราะว่าทีมเขาเนี่ยป
อนเลดเนี่ยถือว่าเก่งกว่าทีมเรานะมาครับตอนนี้เอามังกรเลยเดี๋ยวด้านบนต่อยหน่อยนะครับนั่นนี่แกครับวิ่งเข้าไปเช็ดทางด้าครับเฮ้ยแล้วเจอด่าครับโอ้แล้วช็อตนี้ครับแก๊กดึงมาหลอดมาครับแล้วเจอเทลปีครับเรียบร้อยเลยไปครับตัวนี้ครับบนอ้อมเลยครับมาครับจังหวะนี้ครับโอ้แล้วแก๊กดึงครับแก๊กนี่ทำผมดูแย่เนี่ยช่วงเลยแกมันนี่แกดึงแม่จัดเลยนะโอ้แล้วยูเอ็กก็แรงเกินแต่นี่ตรงกลางคิวเลือดเหลือน้อยนะครับผมเคลียร์เลยบนกันตอนนี้คิวเขาเหลือ3คนนะครับไปครับจังหวะนี้ครับดูเลยโอ้แล้วแกดึงมาครับไม่งั้นนี่ผมย่ำตองเลยมาครับตอนที่มาลอยครับโอ้มาลอยดีเราไม่ไหวนะแล้วแกดึงมาอีกแล้วครับเรียบร้อยครับตายหมดโอ้เก๊กเตะเกมนี่กระโชกเกินโอ้ดึงโดนติดกันรัวแล้วก็สรุปเกมนี้นะครับคือหยาเนี่ยเอาจริงเนี่ยพันหน้า 1-1 สู้หยาไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเข้าสู่ช่วงกลางเกมเนี่ยมันก็จะ 1-1 สู้ยากเจอหยาเนี่ยไล่หัวยับเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยใช้ความสามารถในการสปีดพุชนะครับหรือว่าการแยกดันเลนน่ะที่สูงกว่าหยานะเคลียร์คลิปก่อนนะครับแล้วก็พยายามไปเติมไฟนะก็จะทำให้เกิดไฟถ้าเราสี่ค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะทำให้เราได้เปรียบในการเล่นนะเกมนี้ก็ชนะไปนะครับแต่ว่าถ้ายืดนานกว่านี้เนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเราเรียกนี่ถือว่าแบกเอาเรื่องนะเกมนี้นะครับแล้วก็ในช่วงกลางเกมอ่ะถ้าหากเราดูดาร์ฟดีๆนะครับเกมนี้เนี่ยพอเราเรียกได้บูเนี่ยโอ้โหเกมได้เปรียบจัดเลยนะเพราะว่าเราเรียกเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับช่วงกลางเกมเนี่ยและแกเล่นเกิดด้วยพอเอาบูให้เราเรียกเนี่ยโอ้โหดีเลยสบายนะไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอแชร์เทคนิคการให้บัฟนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือหลายคนในตอนนี้เนี่ยน่าจะคิดว่าบัฟเนี่ยควรให้ป่าอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนเนี่ยที่เพื่อนทีมเราเนี่ยการเงินเยอะมากนะครับอย่างเช่นแครี่เงินสัก 7,000 ป่าเงินสัก 5,000 ซึ่งต่างกัน 2,000 เลยนะแบบนี้เนี่ยให้กี่แครี่เนี่ยถือบัฟแดงเลยนะครับแล้วก็ให้แครี่เนี่ยวิ่งไปไล่ฆ่าเขาจะดีกว่านะเพราะว่ามันทำให้เกิดเกมได้เปรียบมากกว่านะครับเรียกง่ายๆว่าในเกมนั้นเนี่ยถ้าหากใครเงินนำนะครับเงินนำเพื่อนร่วมทีมเยอะๆเนี่ยอันนี้เอาบัฟให้เขาได้เลยครับให้เขาไปทำเกมจะดีกว่านะอันนี้ไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานะครับอาจจะ6นาที7นาทีเงี้ยเมดแครี่เกิดมากๆอย่างเมดเกิดมากๆเอาฟ้าไปเลยอย่างแครี่เกิดมากๆก็เอาแรงไปเลยก็ได้นะครับถ้าหากป่าไม่เกิดนะเพราะว่าการได้บัฟขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวที่ได้บัฟเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าหากใครเกิดเนี่ยก็เอาบัฟไปเลยแล้วก็ให้ป่าเนี่ยคอยทำเลนแทนจะดีกว่านะเพราะว่าสู้แต่กับคีฟไงไม่ต้องไปสู้กับคนนะครับไม่มีบัฟนี่เน้นทำเลนไปแต่ว่าตัวที่ห้าขโมยบัฟเด็ดขาดก็คือนาคอนนะครับอันนี้นี่อย่าไปขโมยฟ้านาคอนนะไม่งั้นนี่นาคอนจะความคิวลดลงเยอะเลยนะครับจะเล่นยากมากแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเท่าที่ผมนึกอยู่ตอนนี้นึกไม่ออกนะว่าตัวไหนที่ต้องการบัฟฟ้าขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมดป่าก็ตามนะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าหากใครเกิดแล้วสู้คิมหนึ่งไหวเอาบัฟให้เขาเลยครับให้เขาไปทำเกมไปแล้วก็ป่าก็คอยหาแอบฟาร์มไปนะครับแล้วก็ค่อยมาขอบัฟตอนหลังก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไต่กอเมื่อวานโอ้โหนี่ผมขาดดาวเดียวผมจะติดกอแล้วนี่จะได้จัดเลยแล้วก็คืดอยากเล่นต่อนะครับสุดท้ายปุ๊บโหแพ้หลายตารวดเลยแพ้ประมาณ6ตา7ตารวดมั้งไม่ค่อยได้นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาจะเล่นนะก็เล่นตอนสภาพพร้อมด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ผมไม่พร้อมเลยแล้วผมเสียไป7ตารวดเลยโอ้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวไต่ไปนะครับกะจะให้ติดไปสักทีนะนี่ไม่ติดสักทีเนี่ยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ